นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าจะเดินหน้าดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ให้ประชาชนหมดทุกข์เรื่องของวิกฤตราคาพลังงานแล้วก็อาหารตอนนี้รัฐบาลมีแผนรองรับไว้แล้วถึง3ระยะส่วนเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นายกบอกว่าไม่แน่ยังไงก็มันคงไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานแล้วก็อาหารแน่นอนนะครับแต่ว่าราคานั้นอาจจะสูงขึ้นบ้างเท่านั้นครับนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังประชุมครม.นะครับว่าไทยเจอกับปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะด้านพลังงานขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไทยมีแผนรับมือสถานการณ์3ระยะทั้งระยะสั้น3เดือนระยะกลาง6เดือนและระยะยาว1ปีขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนพลังงานและอาหารแต่อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นเท่านั้นและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครม.อนุมัติงบประมาณกลางปี65จำนวน 8,300 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน 10,900,000 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ100ถึง250บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ